ชัดว่าไม่เสียใจเพราะแค่นี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตแล้วล่ะค่ะพระเอกกล้ามล้ำเวียสุกลวัฒน์ที่เปิดใจหลังพลาดรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเอเชียนฟิล์มอวอร์ดให้กับซุปตาร์ระดับเอเชียกู่เทเลอร์ซึ่งหนุ่มเวียนั้นก็เดินทางไปลุ้นรางวัลด้วยตัวเองที่เกาะมาเก๊าพร้อมกับร่วมกับหนังมาริลาค่ะผมไม่เสียดายเลยครับเพราะว่าผมบอกตั้งแต่ก่อนไปแล้วว่ามันน้อยมากที่เราจะมีโอกาสเลยเพราะว่าเราแบบเพิ่งจะเล่นภาพยนตร์ไม่กี่เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พี่ๆผู้ใหญ่ที่เข้าชิงในสาขานักแสดงนำนี่แบบตัวเป้งทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสามารถแล้วเราดูหนังเขาทุกเรื่องที่เข้าชิงแล้วไปแอบคาดหวังไหมตอนไปไม่นะไม่คือถ้าได้ก็มีเฮบอกเพราะว่ามันใช่ทุกคนก็ลุ้นช่วยต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจไปที่แบบไปช่วยลุ้นเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ได้ไปนั่งตรงนั้นน่ะก็แบบไปนั่งก็แบบแล้วก็นั่งข้างกับดาราที่เขาชิงอ่ะแล้วก็แบบเราก็มองหน้าเขาลุ้นเหมือนกันนี่หว่าเราก็แบบเราก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่ามันก็ยากอ่ะส่วนที่มีหมอดูทำนายทายทักว่าหวานใจสาวเบลล่าราณีที่กำลังดังปังเวอร์จากละครเรื่องล่าสุดจะถูกขุดอดีตออกมาแชร์สนั่นตามรอยพระเอกของเรื่องอย่างคุณพี่ป๊อปหนุ่มเบียร์ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะสาวเบลล่าไม่ได้ทำอะไรเสียหายค่ะไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่ากระแสละครคงไม่มีอะไรไปอย่าไปขวางเขาเลยครับส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นข่าวไม่ดีก็ไม่น่ามีอะไรครับเพราะว่าน้องก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบนึกออกไหมครับแต่ถ้าเขาจะไปขุดคุยอะไรของเขาก็แล้วแต่ครับแต่มันไม่ดีหรอกครับมันไม่ดีหรอกอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นเลย